สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Spider-Man นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้จบเรื่องราวของ DLC ตอนที่1ไปแล้วคือ The Hitch นั่นเองซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยเริ่มรู้เรื่องราวแล้วว่าทำไมกลุ่มของ Hammerhead เนี่ยต้องการทรัพย์สมบัติแล้วก็ Flash Drive ที่เกี่ยวข้องกับ Macเกี่ยไปทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมสถานะทางการเงินข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือส่งสินทรัพย์อื่นๆด้วยซึ่งแน่นอนมันจะทำให้แฮมเมอร์เฮดเนี่ยมีอำนาจอย่างมหาศาลเช่นกันก็ตอนพาร์ทที่แล้วเนี่ยคือจบด้วยที่ว่า Black Cat ถูกเขาเรียกเหมือนกับว่าถูกระเบิดแต่เราไม่รู้ว่าเธอรอดหรือเปล่าเพราะว่าเธอก็ทิ้งท้ายไว้ว่าฉันเป็นแมวก็ชีวิตยังไงฉันก็ต้องรอดอยู่แล้วแล้วก็รอยยิ้มของเธอดูมีความมั่นใจว่ายังไงฉันก็รอดอยู่แล้วแหละอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาติดตามกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาต่อกันก็คือจะเป็นในส่วนของ DLC ตอนที่2นั่นเองคือเรื่อง Thor Wars ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามกลุ่มระหว่าง Hammerhead กับ Magneto เนี่ยก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ Spider-Man ก็คงต้องไปหยุดยั้งแผนการของพวกเขาแหละในขณะเดียวกันเองก็จะมียูริวาตานาเบะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่า DLC ในเรื่องตรงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลยกัปตันยูริวาตานาเบะกำลังรายงานสถานการณ์เฟลิเซียฮาร์ดีหรือที่ว่าแบ็คแคทนั้นได้สูญหายไปออกสันนิษฐานว่าได้เสียชีวิตไปแล้วเธอเป็นคู่หูกับแม็กเนียจอนเพื่อที่จะแบ็คเมย์ของแฮมเมอร์เฮดแต่ฮาร์ดีเนี่ยได้ทรยศต่อแฮมเมอร์เฮดแล้วก็ใช้อาวุธของเซเบิลที่เขาได้ปล้นมาอย่างรุนแรงมากทั้งฮาร์ดีและหลักฐานในการแบ็กเมย์นั้นได้หายไปและตอนนี้เองเนี่ยแฮมเมอร์เนี่ยก็ดูกระหายความรุนแรงมากกว่าเดิมแบ็กเมย์ไม่สามารถทำอะไรเขาได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเขาต้องการกำจัดแม็กเกียดอนคนอื่นที่เหลือและเขาก็เริ่มต้นกระบวนการในการปล้นสะดมอุปกรณ์เซเบิลมาเพื่อที่จะใช้ในการก่อสงครามในครั้งนี้และแน่นอนว่าพวกเราพยายามจะยึดอุปกรณ์ของเซเบิลเท่าที่ทำได้แต่แน่นอนมันหนักยิ่งกว่าสงครามระหว่างกลุ่มนิวยอร์กกำลังไม่ปลอดภัยแต่ตอนนี้พวกเรายังโชคดีอยู่เพราะว่าแม็กเนียเนี่ยสามารถบอกได้ว่าสถานที่ที่แบบแฮมเมอร์เฮดอยู่ที่ไหนซึ่งอยู่ที่สุขาภิบาลของฮาร์เรมถ้าพวกเราสามารถจัดการพวกมันได้เข้าไปแทรกซึมไปที่ตึกได้แล้วจับเขามาได้แล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างก็จะจบลงพวกเราต้องเชื่อมั่นว่าจะทำได้จริงๆเมื่อกี้แปลผิดไปนิดนึงคือเหมือนแบ็คแคทเราเดี๋ยวต่อแฮมเมอร์เฮดก็เลยแบบโดนตู้ไปเลยเต็มเอาละสถานการณ์ข้างล่างไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เมื่อพร้อมแล้วนะก็ลุยได้เลยรับทราบแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการเจ้าพวกชั่วคนนี้แล้วกันทุกคนพร้อมยังเฮ้ยดูที่นาฬิกาสิสไปเดอร์แมนโอ้สวยดีนี่ใส่อุปกรณ์ไม่ตรงตามกำหนดเลยนะขอตัวเรียกกัปตันแต่ว่ามันเป็นของขวัญที่ลูกซื้อให้โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในการเวลานี้พวกนายไปซัพพอร์ตคนอื่นที่เหลือได้เลยทำการสไลด์ลงไปงั้นหรอนี่ใช้เส้นใยของสไปเดอร์แมนสไลด์ลงไปสบายๆมาแต่เราเนี่ยต้องไปจากไกลคนที่อยู่เนี่ยหน้าตึกเนี่ยแหละตึกสุขาภิบาลของอาเรมเอาละมาแล้วสไปเดอร์แมนตุ่มยังไงล่ะตีกันดีนักตีลงมานี่ลงมานี่ลงนี่แล้วไงดีนั่นเขาเจ้าพวกตัวปวดเฮ้ยนายได้อ่านบทที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแห่งสงครามหรือเปล่าว่านายต้องเตรียมตัวเองบ้างอย่าเพิ่งปากแซบตอนนี้สไปเดอร์แมนเพราะว่ามันก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะเต็มกันไปหมดเลยโอเคแล้วก็มาขอกลางเป็นยังเป็นมุมหน่อยแล้วกันมานี่ชุบตีเข้าไปตีไปโอ๊ยโดนช็อตโดนช็อตอยู่แล้วก็อาวุธของเซเบิลเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วไงดังนั้นเราต้องระวังมานิดนึงชุบมาอยู่ไหนวับมานี่โดนเนี่ยเห็นป่ะบอกแล้วว่ามันแรงอยู่โอ๊ยเจ็บเอาละยังไงไหนตัวไหนมันชอบปล่อยอาวุธกันเหลือเกินเราต้องกำจัดไอ้ตัวด้านบนก่อนเพราะด้านบนเนี่ยตัวป่วนของเรานี่ไงสักทีหนึ่งไงมานี่อาวุธมาไม่ต้องใช้อาวุธแล้วจังหวะเนี้ยโอเคป่วนนะเราอ้อนั่นๆมาแล้วมาตุ๊บหน่อยสักทีหนึ่งแล้วก็เหวี่ยงไปตุ้มไปเลยจ้าโอเคจบไหมจะจบกับฉันไหมโอเคจบไปละหนึ่งเพราะฉะนั้นเหลืออีกหนึ่งอุ้ยแม่ปืนมันก็แรงอยู่เด้อแล้วก็ชุบเอาละขึ้นมาตรงนี้หน่อยชุบด้านหลังเตะเข้าไปยังไงดีไหนมานี่อุ้ยโอเคเรียบร้อยไอตัวปืนอยู่ไหนมานี่นี่ไงคลิกเข้าไปติดกำแพงไหมชุบฮะช็อปอยู่กับเพื่อนเหรอเฮ้ยจะอุ้ยสีแดงฉาดเลยโอ้โหยิงรู้จังหวะด้วยนะเราอ่ะมานี่เอาปืนมาแล้วก็เตะเข้าไปอย่างนี้แหละ
ติดกำแพงไหมนี่แล้วก็ไปเลยจ้าโอ้โหมาเลยจ้ายังไงคนนี้อีกคนนึงไม่ต้องไปไหนแล้วติดกำแพงไปอย่างนั้นแหละครับโอเคยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยเอาล่ะขอเติมเลือดนิดนึงแล้วก็จากนั้นมาครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์โดนยิงยิงติดไฟฟ้าให้หมดยังไงดีล่ะช็อต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 มานี่เอาอาวุธมาอื้อโอเคเรียบร้อยอีกคนนึงหมดยังยังไงดีเฮ้ยชุบนี่ด้านหลังต่อยอย่างนั้นแหละโอเคติดกำพื้นไปเลยชิ๊กโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหรถของเซเบิลมาแล้วยังไงดีครับนี่เฮ้ยชุบยังไงติดกำแพงไปยังไงเอามานี่เอามานี่ไม่ต้องใช้อาวุธแล้วเอามาเออดีอย่างนั้นมาตุ๊บนี่ไงอีเรียบร้อยไหนใครจะใช้อาวุธอีกอันนี้มานี่มานี่มานี่นี่ติดกำแพงไปทีนึงโอเคลอดยอดเยี่ยมมาขอปลาไปหน่อยปุ้มเละไหมเจ็บปะล่ะเฮ้ยชุบนี่ไงนี่ไงด้านหลังแล้วก็มาชุบอุ้ยโดนโยยังไงดีล่ะเละเลยไหมนี่แน่ยังไงติดพื้นไปอย่างนั้นอันนี้มานี่ไปอยู่กับเพื่อนเลยไปเฮ้ยระเบิดแค่มาอุ้ยไอ้ยะอุ้ยเจ้าหืมพระเจ้าช่วยล็อกเก็ตทั้งนั้นเลยเอาล่ะโดนฝากจัดการด้านล่างด้วยข้าจะขึ้นไปด้านบนซะหน่อยมานี่ไม่ต้องใช้ล็อกเก็ตอ่ะใช้กันเก่งเหลือเกินยังไงดีเอาล่ะอุ๊ยเอาล่ะปาไปอย่างนั้นล่ะชกมานี่ด้านไหนพระเจ้าอุ๊ยอุ๊ยดีนะว่าโดนลูกปั้นอ่ะเกือบไปแล้วอุ๊ยยังไงดีเอาล่ะด้านบนอ่ะมานี่มาชกเข้าไปชกเข้าไปอย่างนั้นติดกำแพงไหมล่วงหมดแล้วเน่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเฮ้ยชุบมุ้ยนี่ลงพื้นยังไงดีจะใช้อาวุธเก่งงั้นเหรออันนั่นจะใช้ปืนใกล้ไม่เอาอาวุธมาเอ้ยเรียบร้อยดึงเข้ามาใกล้ๆหน่อยแล้วก็มาลากเพื่อนมาพร้อมกันโอเคอุ๊ยเจ้าตัวยักษ์มาอีกแล้วอุ๊ยเจ้าหืมแล้วก็ชุบอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวไอ้ตัวยักษ์นี่มานี่เอามาจัดการก่อนเออฟินิชแอทแทคหน่อยละกันโอเคทำได้ดีมากเอาละครับเพราะฉะนั้นขอบอมเว็บหน่อยละกันชุบอื้อหืออ่ะใช้บอมเว็บแต่ไปใช้ตัวนี้โอเคชุบเรียบร้อยไงดีขอปาเพื่อนหน่อยละกันฮัลโหลมาใครจะเป็นลายต่อไปจื้ออย่างนั้นแหละวาบมานี่นี่เตะเข้าให้จังหนับเลยไหมล่ะเอ้ยมานี่เออเรียบร้อยโอ้โหสู้ยากจริงๆมาเวี่ยงเพื่อนอย่างนั้นแหละติดพื้นไปแล้วก็ดีดอย่างนั้นชกด้านหลังครบถ้วนแล้วโอ้โหแกนี่เป็นแมลงที่ไม่สามารถทะลุเกาะไปได้หรอกงั้นก็ลองดูหน่อยไหมล่ะเออจนว่าฉันพูดผิดไปแล้วล่ะยังไงหลบก่อนโอ้กอดแล้วก็หลบหวับด้านหลังไหมอ่ะฮะต้องไปด้านหลังเหรอเมื่อกี้ใช่เหมือนจะต้องไปด้านหลังเอาล่ะหวับอุ้ยเจ็บโยยังไงดีเฮ้ยโดนซะหน่อยไงเจ็บไหมอ๋อมาเลยจ้ะอุ้ยเจ้าขออนุญาตไปจัดการไอ้เจ้าตัวปืนก่อนอุ้ยเจ้าอุ้ยโดนเต็มอุ้ยแรงอยู่นะเนี่ยปี่ชกเข้าไปโอเคติดพื้นขอญาติบอมหน่อยแล้วกันบอมตรงนี้เอ้ยไม่ได้งับไหนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรอไอ้เจ้าตัวนี้มานิดนึงโอเคด้านหลังตรงนี้แหละติดไปเลยจ้าเอาล่ะตัวนี้มันสู้ยากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกแล้วเนี่ยต้องตามยูริไปละโอเคยูริน่าจะอยู่ด้านบนขึ้นไปก่อนละกันเอ่ยเว็บแล้วก็ที่ตรงนี้หรอโอเคได้ไม่มีปัญหาเอาล่ะต้องสแกนก่อนเฮ้ยยูริด้านนอกเนี่ยเคลียร์แล้วทีมของเธอเป็นไงบ้างไม่มีสัญญาณจะไปเลยใช่ไหมสัญญาณนั้นน่าไม่ดีเท่าไหร่เธอได้อยู่ชั้นใต้ดินแล้วล่ะเพราะฉะนั้นฉันต้องรีบไปหาเธอดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองดูกันนิดเดิมชึบโอ้ก็ดีเลยสถานที่นี้ดีแต่ว่าคนรู้ขนพองคงไม่มีผีหลอกหรอกมั้งฉันรู้แหละว่ายูริเนี่ยสามารถจัดการได้แต่มีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนะหรือว่าแปลกๆฉันว่าฉันรีบไปตามหาดีกว่าเพราะฉะนั้นคงไม่มีผีในห้องน้ำมาหลอกหลอนในวันนี้หรอกเปล่า
ไม่แน่นะปีเตอร์มันอาจจะแบบกุ๊กกูกุ๊กกูอยู่ในทางนี้ก็ไปได้ชึบต้องขอโทษเลยครับดูเหมือนว่าสุขาภิบาลเก่าเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องหลอนๆหรือเปล่าแต่แล้วก็ตามอย่าน้อยสิ่งนี้น่าจะบอกได้อย่างชัดเจนว่าแบบที่นี่น่าจะมีผีหลอกอยู่เฮ้ยยูริได้ยินหรือเปล่าเอาละไหนก็ลองติดต่อดูแล้วก็คือไม่มีสัญญาจากหมายเลขที่ท่านเรียกซึ่งน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินหรือไม่ก็อยู่ตรงสถานที่ที่แบบอับสัญญาณมาเดี๋ยวเราดูกันว่าใครกันที่มาปิดไม้เนี่ยก็รู้อยู่ว่าสถานที่อย่างนี้มันขนลุกขนพองน่ากลัวไปหมดเลยแล้วก็มาตรงนี้กันซะหน่อยชุบโอ้เอาละเจ้าพวกหน่วยตำรวจพวกนี้เนี่ยเข้ามาป่วนจริงเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งมือในการจัดการพวกมันแล้วแล้วเราลงมาอ๋อมีคนเดียวดูเหมือนว่าจะเป็นฐานทัพของแฮมเมอร์เฮดที่ใช้ปฏิบัติการนะแต่แฮมเมอร์เฮดไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มียูริอยู่ด้วยไอ้ยาแล้วอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นแผนที่เขตต่างๆนี่นาดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยพยายามตามจับและควบคุมสถานที่แม็กเนียอยู่ที่นั่นก็โชคดีเหลือเกินที่พวกเรารู้อยู่ตรงไหนแน่นอนว่าชาวนิวยอร์กต้องรู้แบบพวกนี้มันก่อสงครามอะไรกันอยู่บ้างแล้วคือก็มีสิ่งของเต็มไปหมดแล้วอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยขอเช็คหน่อยสิโอ้อันนี้เป็นแมกนีดอนคนอื่นอ๋อตระกูลแมกนีดอนแมกเกียดอนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4คนเหรอหรือเปล่าขอคนซ้ายหน่อยละกันคนซ้ายคือดอนซิโร่หรือบิ๊กซีนั่นเองเขาเป็นทนายความที่ทำเรื่องที่ชั่วช้ามากๆทำอะไรคือพวกนี้คือพยายามแบบทำในสิ่งที่แบบประมาณว่ายังไงอะแก้สิ่งที่ผิดให้เป็นที่ถูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้มีคำว่า worst human ก็คือเป็นคนที่แบบชั่วมากๆอย่างเงี้ยเอาละแล้วคนต่อไปคือดอนเฟอร์จูนิเตอร์เป็นผู้นำของแมกเนียฉันเคยยินว่าลูกชายของเขาเนี่ยทำธุรกิจของครอบครัวต่อแล้วก็คนทางด้านซ้ายดอนมาคุชิโน่แน่นอนว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทำเรื่องที่น่ากลัวเต็มไปหมดแล้วก็คนนี้ดอนคอสตาแน่นอนว่าเขาได้ทำการโจมตีผู้คนบริสุทธิ์ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเขาควรต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นแล้วว่าจะมีแม็กเกียดอนหรือว่าตระกูลแม็กเกียเนี่ยอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันแล้วแต่ละคนเองเนี่ยก็ทำเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบชั่วๆทั้งนั้นเลยแต่นะคะเดี๋ยวกันเองเพราะความชั่วตรงนี้เนี่ยแหละมันเลยทำให้แบบยูริใช้เรื่องดีสักหน่อยแล้วต้องรีบไปตามหาเธอให้เจอโอเคทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้จะพูดต่อคือว่าแบบพอทำเรื่องชั่วๆมันก็แบบเขาก็จะไม่สนอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรที่มันทำได้ทุกอำนาจก็คือทำได้ทั้งหมดหลับไม่น่าจะไปทางแล้วนะตลอดอยู่ไปทุกที่เลยแล้วสไปเดอร์แมนก็อยู่ที่นี่ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราต้องจะกำจัดพวกมันให้หมดก่อนนายรู้ไหมว่าพวกมันอยู่ที่ไหนโอเคงั้นเดี๋ยวเราคุ้มกันจัดการห้องนี้ก่อนชึบขึ้นมานี่ก่อนไม่ต้องพูดคุยอุ้ยมีทั้งหมด4คนนะ5คนเยอะอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนิดนึงว่าเราจะไปห้องไหนที่มันพอเหมาะพอเจาะกว่าเพราะว่าตอนนี้คนมันเยอะโอเคแต่ทีนี้เงียบดีนะเงียบก็เป็นแบบนี้ไงดึงขึ้นมาก่อนโอเคพวกนายได้พักผ่อนแล้วเดี๋ยวเราจัดการพวกแกเองไหนดูซิแต่ละคนอยู่ตรงไหนบ้างขอสแกนหน่อยว่าแบบตรงไหนแดงเจอร์ตรงไหนเซฟแกงฉานหมดทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องรบกวนมันโดยอะไรนี่ว่าเอ้านี่โดนคานไม่สนใจไม่หือไม่อือหึนั่นใครไอ้กันหึโอเคยังแดงเจอร์อยู่เซฟหรอเซฟแล้วชุบไม่มันนี่มันติดๆๆๆๆค่อยเอ้ยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็จากนั้นดึงขึ้นมาตามเพื่อนมาติดๆเงียบๆไว้จุๆๆๆๆเก็บไว้เงียบไว้ไว้เอาล่ะคนต่อไปมีทั้งหมด4คนอยู่ในนั้น4คนที่ว่านั้นว้าวเขาออกกันมาแล้วเฮ้ยนายมีปัญหาอะไรฝากจัดการให้ด้วยหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขึ้นเฮ้ยเพื่อนฉันอยากจะให้นายมาทางนี้ซะหน่อยนั่นใครมาทางนี้นิดนึงแล้วนายก็จะได้เห็นเอ้ยเขาหายไปแล้วยังเจออยู่ยังอันตรายอยู่ถ้าปลอดภัยแล้วก็ดึงขึ้นมาซะหน่อยนี่ยังไงดีแต่ตอนนี้ยุงกัดขาด้วยเล่นไปแล้วก็ยุงกัดขาไปอ่ะแอะอร่อยไหมลูก
นี้อืมฮัลโหลเพื่อนว่าไงเป็นไงอันตรายอยู่งั้นเหรอมานี่ขึ้นมาไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นโอเคแล้วก็ได้ช่วยฉันทีไม่มีใครช่วยแกแล้วเพราะว่าแกเหลือแค่ตัวคนเดียว เป็นไงล่ะเรียบร้อยเอาละพวกมันน่าจะหมดแล้วมาดูซิว่าทำไมแฮมเมอร์เฮดถึงทิ้งห้องนี้ซึ่งเต็มไปด้วยแผนการและอุปกรณ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยโอเคแล้วก็ไปกันต่อยูริ where are you โอ้เทวีของเซเบิลนี่นะของพวกนี้ได้มาจากไหนกันเนี่ยแล้วแฮมเมอร์เนี่ยซื้อของพวกนี้มาหรือไปปล้นมางั้นเหรอโอเคมีอุปกรณ์ในการไลฟ์วิดีโอเต็มหมดเลยมั่นใจเลยว่าสกูบอลเนี่ยน่าจะต้องชอบแน่นอนถ้าเกิดมาเห็นอันนี้โอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใหม่มากเลยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าแฮมเมอร์เฮดเนี่ยสามารถผลิตเทคโนโลยีเก่งด้วยนั่นเนี่ยมันคือเหมือนกับแคปซูลน่ะทุกคนโอเคน่าจะยังไม่มีอะไร CCTV งั้นเหรอยูริเนี่ยน่าจะอยู่ในจอสักที่หนึ่งฉันต้องตรวจสอบหน่อยละกันเช็คแบบโอ้โอเคมีทางเข้ามาตรงนี้เอาล่ะดูเหมือนว่าเขายังใช้ระบบในการตรวจสอบหรือว่ารักษาความปลอดภัยแบบเก่าๆอยู่นะเอาล่ะยูริเธออยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่นั่นนั่นน่ะเป็นสุภาพบุรุษพอนะแล้วฉันจะไปทำร้ายใครก่อนด้วยโอ้ไม่นะเอายูริโดนจับเหรอนั่นคือแฮมเมอร์เฮดแต่พวกนายลักลอบเข้ามาโดยไม่ได้อนุญาตนั่นคือปัญหาของเธอและตำรวจของพวกเธอโอ้โหช่างไม่เคารพกันเลยโอ้โหโดนจับแล้วคือมันสังหารเป็นชุดเลยแสดงว่าตรงหัวของแฮมเมอร์เฮดต้องคนที่ขาดลำแกได้ทั้งคนที่มีทางต่อสู้เดี๋ยวค่อยมาคุยกับเธอละกันแน่นอนฉันเคยเป็นคนขี้ขาดจริงๆพวกเราควรต้องเคารพพวกเธอด้วยนะแต่พวกนายยิงพวกเราก่อนพวกเราก็ต้องจบตอบโต้กลับทำให้พวกเธอต้องรู้ว่าอะไรที่ควรต้องระวังและมอบความกลัวให้กับพวกแกไงล่ะโอ้ยานัสแล้วแบบจะทำไงต่อดีเนี่ยแต่ตอนนี้โอ้สู้ดีตำรวจคนนี้และฉันก็คิดว่าฉันจะบีบมันให้คามือฉันเดี๋ยวนี้แหละมานี่เอาปืนมาเฮ้ยแฮมเมอร์เฮดอย่าทำอะไรแบบนี้น่าจะชั่วเกินไปแล้วนะได้เวลาที่ฉันจะได้มอบความกลัวกับพวกมันกลับไปสักทียังไงเนี่ยโอ้โหคิดว่าฉันจะยอมแพ้หรอฉันไม่กลัวหรอกนะยศเอาปืนมานี่โอ๊ยโดนสอกเข้าไปงัดนี่ไงยิงไว้วางปืนเดี๋ยวนี้แล้วเอามือไว้ที่หัวแล้วถ้าบอกไม่วางกัปตันครับผมขอโทษด้วยครับวางปืนลงเดี๋ยวนี้ใจเย็นใช่แล้วนี่คือความกลัวที่แกได้โชว์มาทำเลยครับกัปตันยิงเลยโอ้ยก็ได้อุ้ยนี่ไงปืนมาแล้วอุ้ยเอาไฟดับมาเจอแฮมเมอร์เฮดนิดนึงแต่ว่าพกไปที่หัวมันดังป้องมากเลยนะอุ้ยยังไงเนี่ยมองก็ไม่เห็นด้วยอุ้ยอุ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่างนั้นแหละอึ้งสไปเดอร์แมนสู้เขาสู้อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยิงไปโดนใครหรือเปล่าเนี่ยยูริเหมือนยิงคนในหน่วยป่ะด้วยมองไม่เห็นเหมือนกันหรือคนในหน่วยโดนยิงยูริเธออยู่ที่ไหนเนี่ยไปเช็คมาแล้วสถานการณ์เป็นไงบ้างเนี่ยไอ้ยาเขาไม่รอดแล้วเออฉากมาก็เศร้าเลยเอาละตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วก็ให้ตำรวจไปเคลียร์ทางกันสักนิดนึงแล้วก็พวกหน่วยต่างๆพร้อมแล้วยูริครับพูดโอเคหรือเปล่าใช่ฉันว่าโอเคอยู่แต่ฉันขอเวลาในการพักผ่อนนิดนึงขอให้พูดตรงๆหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วแหละว่าแฮมเมอร์เฮดกำลังทำอะไรดูเหมือนคุณต้องใช้เวลาใช่ฉันอาจจะต้องพูดคุยกับครอบครัวของพวกเขาก่อนต้องบอกให้เขารู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแ
มีอะไรก็บอกฉันอยู่เสมอเพราะฉันจะสามารถช่วยเหลือเธอได้โอเคพวกเราจะหยุดแฮมเมอร์เฮดด้วยกันไม่อย่าหยุดเด็ดขาดพวกเราจะต้องจัดการมันไม่ให้ไปเกาะอาชญากรรมอีกต่อไปแฮมเมอร์เฮดทำตัวเองทั้งนั้นเราจะมาให้เขาทำเรื่องที่โหดเหี้ยมแบบนี้อีกต่อไปแต่ดูเหมือนเขาจะไปบาร์ที่ชื่อว่าโนเนมก็จะเป็นสถานที่เราตามล่าข้อมูลต่างๆได้โอเคบาร์ที่ชื่อ No Name คือพูดง่ายคือบาร์ with No Name อันนี้คือชื่อของมันเดี๋ยวดูกันต่อว่าจะมีข้อมูลหรือเบาะแสอะไรอยู่ตรงนี้บ้างชึบเรามาถึงแล้วบาร์ with No Name ย้ำเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันต่อนิดนึงเป็นสถานที่ประชุมรับนั่นเหรอเอาล่ะหลักฐานก็คือให้ฉันเข้าไปเถอะนาหรือว่าฉันจะไปลงนรกดีสำหรับคนที่โง่อย่างนั้นเอาล่ะใส่ชุดเหมือนนิวยอร์กแล้วก็เกาะอาชญากรรมอยู่เบื้องหลังนี่นะเอาล่ะครั้งสุดท้ายที่ฉันใช้เนี่ยก็ตอนช่วงประมาณสัปดาห์วันแรงงานนะและเจ้าเพื่อนตัวน้อยหวังว่านายจะช่วยเหลือได้ดีนะฝากหน่อยแล้วกันสไปเดอร์บอทโอเคงั้นกระโดดตึ้งมาเลยจ้าสไปเดอร์แมนมาแล้วมีใครอยู่ที่นี่จะต้องได้ยินเรื่องราวของแผนการของแฮมเมอร์เฮดแน่นอนไม่มีปืนไม่มีการต่อสู้และซึ่งพลังอำนาจในการควบคุมและฉันคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยน่าจะให้คำตอบพวกเราได้แต่ฉันก็คงไม่ให้พวกมันทำอะไรที่อันตรายมากกว่านี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อนิดนึงข้างหน้านี้มีอะไรบ้างโอ้ต้องขอช่วยนะแม็กเมียแต่อาจจะต้องมาสอบก่อนอีกทีหลังกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อด้านหน้านี้สแกนที่ห้องหน่อยน่าต้องคอนเฟิร์มว่า ID card อันไหนที่เกี่ยวข้องกับแม็กเนียแล้วก็แฮมเมอร์เฮดอ่ะอันนี้เราก็ฟังภาษาได้อ๋อนี่ด้วยสัญญาณไซเวฟเพื่อที่อะไรน่าจะเหมือนกับว่าดักฟังแล้วตัดพวกนอยส์พวกเนี้ยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราขอดูให้มันใกล้หน่อยเอาล่ะได้แล้ว perfect มากดูซิว่าพวกเขาสอนพูดถึงอะไรเอาล่ะฉันดีใจมากเลยที่พวกเราเนี่ยสามารถทิ้งแม็กเนียไว้ด้านหลังแน่นอนแฮมเมอร์เฮดจะเป็นอนาคตใหม่สำหรับเมืองนี้นายคิดว่ามันจะเกิดเรื่องมันเมื่อไหร่หรอนายรู้หรือเปล่าในสิ่งที่เขาทำนั้นเขาก็ทำด้วยเพื่อตัวเองและโปรเจกต์โอลิมปัสล่ะนู้นมันไม่ใช่เรื่องที่ธรรมชาติเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็ต้องทดสอบว่าแบบมันใช้ได้ไหมแต่รอบนี้ฉันก็ไม่มั่นใจนะมันดีหรือไม่ดีฉันไม่ชอบการตั้งสมมติฐานแต่ฉันมั่นใจเลยว่าน่าจะมีคนอื่นๆให้เบาะแสเพิ่มเติมได้คือตอนนี้มีพูดถึงตัวแฮมเมอร์เฮดกำลังทำโปรเจกต์ของโอลิมปัสหรือโอลิมปิกนะไม่ทันคือจะชอบติดคำว่าโอลิมปัสอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อเผื่อมันจะมีเบาะแสอื่นๆเพิ่มเติมอ่ะสไปเดอร์บอทไต่ไปเลยจ้าไปทางไหนดีทางนี้ดีกว่าไหมแต่อย่าให้เขาเห็นนะถ้าเขาเห็นเขาอาจจะจับเราได้ก็ไต่เข้าไปวับโอ้โหจุ๊บเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคแต่มาด้านนี้ก่อนทางนี้ลงด้านล่างก่อนแล้วกันไม่มีใครอยู่แล้วโอ้โหแล้วพวกนี้ก็เมาไม้กันหนักเหลือเกินโอเคทีนี้สแกนหน่อยว่าเราต้องคุยกับใครไปทางด้านนี้ก่อนไหมไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เราก็สแกนดูซิว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะพูดถึงอะไรบ้างไม่ได้พักผ่อนตอนปลายสัปดาห์ใช่ไหมล่ะเห็นมันบ่นอยู่เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวนะเรียบร้อยอะไรอีมันบ้าไปแล้วแม็กเนียดอนเนี่ยอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเหรอใช่แล้วอย่างน้อยพวกเขาคิดว่ามันปลอดภัยแต่พวกหัวหน้าของพวกเราเนี่ยจะได้ดูว่าจะจัดการกับพวกมันไงนี่คือจุดจบของแม็กเนียแล้วแม็กเกียแล้วโอ้ดอนที่โง่เขาถ้าเกิดแฮมเมอร์เฮดเนี่ยได้ดอนไปทั้งหมดนะเขาควบคุมเหตุการณ์ของแม็กเกียได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาเมอร์เฮดแล้วก็จัดการพวกมันก่อนคือพูดง่ายๆตอนนี้เหมือนกับว่าแม็กเกียดอนเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยอยู่ที่เดียวกันแต่แฮมเมอร์เฮดเขาก็จะโชว์ให้เห็นเลยว่าอยู่ที่เดียวกันเพื่อปลอดภัยเหรอไม่มีทางลูกหน้าเอาละเดี๋ยวเราไปหาคนกลุ่มนี้ต่ออุ้ยขอโทษครับขอโทษที่ชนขาขอโทษตกใจมันขึ้นเป็นสีเหลืองกับแดงไงแล้วก็สแกนหน่อยซิว่าวันนี้พูดถึงอะไรบ้างอันนี้จุดมันจะสัญญาณทรายมันจะเล็กนิดนึงโอเคได้แล้วการสังหารแม็กเกียดอนเหรอจะเกิดที่ที่ไหนเหรอได้ตำแหน่งมาแล้วงั้นเหรอถ้าเด็กใหม่มันรู้แหละว่าไปตำแหน่งที่ไหนแฮมเมอร์เฮดเนี่ยเขาจะชอบบอกเรื่องต่างๆกับเขาแบบตัวต่อตัวนะเฮ้ทำไมเด็กใหม่ถึงรู้เรื่องเราก่อนพวกเราแบบก็เขาเป็นเด็กที่แบบไฟแรงก็หวังว่าคนใหม่เนี่ยจะรู้ว่าแบบดอนเนี่ยถูกจับไปที่ไหนโอเคเราต้องไปจนแล้วก็ตายไปแบบนี้เอาจริงป่ะมันก็ต้องมีใครเห็นเราไหมนะ
เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนิดนึงนี่เหรอเด็กใหม่อยู่ตรงนี้เหรอโอเคทำการปรับเสียงนิดนึงชื้บแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยได้ละได้ละได้ละนี่ไงเอาละเฮ้ยเด็กใหม่ฉันได้ยินว่านายรู้ว่าดอยไปที่ไหนเฮ้ยเบาๆเบาๆจริงผมยังไม่รู้เลยซ้ำไม่เอาหน้าบอกมาเถอะฉันเข้าใจแล้วล่ะเด็กใหม่นี่ไม่ชอบบอกอะไรทั้งนั้นแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าใครรู้วินนี่กับจีโน่น่าจะรู้นะใช่แล้วพวกเขาเนี่ยก็จะกลับมาแต่เขายังไม่บอกใครเลยทั้งนั้นโอ้ก็เหมือนข่าวแหละวินนี่กับจีโน่เนี่ยรู้ทุกอย่างเลยเอาละเริ่มทำปากขยับแบบนั้นไปมาวินนี่กับจีโน่กันเหรอโอเคเข้าใจแล้วล่ะดูซิว่าพวกเขารู้อะไรบ้างโอเคครับตอนนี้ต้องเปิดประตูอ๋อรอประตูเปิดออกมาเหรอนี่เหรอนี่เหรอประตูนี้เหรอน่าจะใช่มั้งรอแป๊บนึงเอาไม่ใช่ประตูอยู่นู่นประตูเราก็สงสัยว่าแบบประตูอยู่ตรงไหนทีนี้นั่นนี่เห็นจากทุกคนเลยโอเคไฟดับแล้วบ้าจริงตู้เลยนี้มันพังอีกแล้ววะไม่ได้เหลืองเลยจีโน่เราต้องเร่งมือละไม่ดีโน่จริงจีโน่หรือเขาเรียกนะจีโน่หรือดีโน่แต่ว่าทีนี้อ๋อนี่ไงเขาเปิดประตูไปแล้วโอเคแล้วเราก็โอ้โหชุบชุบไปต่ออยู่พังอีกแล้วเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยวินโน่กับจีโน่เหรอน่าจะวางแผนเจอกันอยู่หรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นมาด้านนี้นึงนี่มันเป็นธุรกิจของแฮมเมอร์เฮดเหรอฉันว่าต้องเช็คแล้วล่ะว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวอีกไหมถ้าไต่มาทางนี้หน่อยละกันไอ้เทคโฟโต้สิใช่แล้วจากนั้นถ้าพวกเราทำธุรกิจเสร็จเราสามารถบอก MJ ได้แล้ว MJ ก็จะรู้ว่ามันมีการก่ออาชญากรรมอื่นๆหรือสถานที่แบบ Hammer Head อ่ะทำธุรกิจอยู่ที่ไหนเพิ่มเติมบ้างก็คือเป็นการหาเบสโทเค็นเพิ่มเติมโอเคงั้นเราไปต่อข้างหน้าไปหาวินโน่กับจีโน่นิดนึงตามหาว่าแมคเกียร์ดอนเนี่ยถูกจับไว้ที่ไหนกันแน่โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปละจ้าโอเคแล้วยังไงต่อดีจะมาทางนี้เหรอได้เหรออุ๊ยอุ๊ยไม่ได้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้มันน่าจะมาจากประตูเมื่อกี้หรือเปล่าไม่น่าใช่มั้งนี่ตรงนี้มาห้องน้ำหรอชุบไปก่อนเกิดไปแล้วโอ้โหแล้วอันนี้คือภาพแบบคอมเมอร์ยามาสเตอร์นี่คือแบบชัดเหลือเกินแบบทำเหมือนท่อระบายน้ำจริงๆอ่ะโอเคทำไมเขาต้องเก็บของต่างๆไว้อยู่ที่นี่หมดเลยล่ะที่ที่อันตรายที่สุดมันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ที่ที่คนไม่ค่อยสนใจอ่ะคนไม่ค่อยมาหรอกเอาจริงเอาล่ะตอนนี้วินนี่กับดอนเหรอฉันมั่นใจว่าต้องเป็นคนนั้นเอาล่ะเขาน่าจะรู้ว่าแบบแฮมเมอร์เฮดเนี่ยวางแผนไปไหนต่อมันมีข้อมูลอยู่ตรงนั้นอยู่บนโต๊ะฉันว่าฉันจะสามารถบอกตำแหน่งได้ว่าแบบเขาวางแผนไปที่ไหนกันบ้างโอเคทีนี้มันจะมีเรื่องของดับไฟเหรอปั๊บป้าจริงใครมามาดับไฟเนี่ยแล้วก็ลงไปด้านล่างกันต่อโอ้โหก็มาดับไฟตรงนี้อีกรอบนึงใช้ EMP เผาเรียบร้อยเอาละได้เวลาโอกาสของผมแล้วไปเลยปุ๊บปากแล้วก็ไปเปิดไฟซะป่าจริงแล้วใครมาส่งข้อความหาฉันตอนนี้เนี่ยนี่สแกนก่อนนี่ถ่ายรูปเสร็จแล้วร้อยเอาละเราถูกซ่อนไว้ที่โรงหนังอัลเทอร์สักอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องไปก่อนที่ Hammerhead จะได้ทันทีดีมาก Spiderbot เอาละซ่อนตัวซะเดี๋ยวฉันจะกลับมาช่วยนายที่หลังนึงแล้วก็จะเลี้ยงนายแบบให้ดื่มด่ำที่บนชายหาดอย่างดีโอเคทีนี้เขาพูดถึงโรงหนังเอ้ MJ นี่คือพีทนะจะรู้แหละว่านี่คือเบอร์ของนายพีทเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องแนะนำตัวชื่อของนายหรอกโอ้ก็จริงนะฟังนะตอนนี้ฉันเริ่มรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแม็กเกียร์แล้วล่ะและฉันได้เจอสิ่งที่สำคัญด้วยใช่แล้วตอนนี้ Hammer Head น่ะกำลังทำธุรกิจและมั่นใจได้เลยว่าเขาสร้างธุรกิจที่น่ากลัวอยู่แต่ต้องพนันไว้ก่อนว่าเขาเนี่ยทำในเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่แล้วทำไมนายไม่ลองไปตรวจสอบอีกนิดนึงว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างแต่ตอนนี้ฉันมีงานที่เดดไลน์ที่ต้องส่งก่อนนะสไปเดอร์แมนมีแล้วค่อยติดต่อกลับมาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงทางด้านนู้นคอนวอยหรอหรือว่าที่นัดหมายมันน่าจะมีคนให้เราช่วยไหมที่นัดหมายตรงเนี้ยโอเคนายต้องการกำลังช่วยเหลือหรอกจริงหรือเปล่าแต่ฉันไม่คิดว่าพวกนั้นจะมาบล็อกทางเราไหมนายเห็นหรือเปล่าเราเกิดอะไรขึ้นดังนั้นอย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องคุ้มกันรถใช่ไหมเอาละพวกเขาขยับแล้วเพราะฉะนั้นบอกว่าต้องดูว่ามีใครไม่รับเชิญมาจัดการคนเหล่านี้หรือเปล่าตอนนี้พวกตำรวจกำลังจะไปกันอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อแวบโอเคชื้อบอกว่าพวกแฮมเมอร์เฮดคงไม่มาหรอกมั้ง
ขาก็ไปยาวๆละทั้งอย่างเคลียร์แล้วนี่กำลังหลอกเพื่อนหรือเปล่าว่ามันจะมีใครมาทำเรื่องที่แบบไร้สาระจัดการพวกเราไหมผมไม่รู้หรอกไอ้แฮมเมอร์เฮดมันอยากทำมันก็คงทำไปแล้วล่ะเอาละไอ้ก่อนนิดนึงยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวมันน่าจะให้เราคุ้มกันแบบอ้อมๆป่ะเดานะเหมือนพวกเขาก็คิดว่าทุกอย่างมันปลอดภัยแล้วทุกอย่างมันดูเงียบนะบางทีมันอาจจะเงียบเกินไปฉันก็หวังว่าคงไม่มีใครมาป่วนตอนนี้หรอกนะหรือเปล่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยก่อนชึบโอเคตอนนี้พวกเราเจอศัตรูแล้วล่ะพวกกลุ่มกองกำลังของแฮมเมอร์โอเคดูเหมือนว่านายเนี่ยมาผิดที่ผิดทางนิดนึงแล้วก็จากนั้นอื้อหือนี่ไงสไตล์แบ็คตุ๊บนี่โอ้โหมากันเป็นชุดเลยจุ๊บนี่ไงดีล่ะคุณพี่โอเคติดกำแพงไปอีก1คนเอาขึ้นมาเฮ้ยอื้อยังไงล่ะครับมานี่มานี่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปเลยเอ้ยนี่โอ้ยโดน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 ฮะวับฮ่าอาวุธของเซเบิลงั้นเหรอแกคิดว่าแกจะใช้ได้ดีแค่ไหนนี่โอ้โหจึ๊บเอ้ยมาจึ๊บโอ้โหตุ๊บตุ๊บตาหลักนี่ไงอืมยังไงดีติดไปเลยจ้าเอาละนี่ไงยิงอีกทีดึงติดกำแพงอาวุธมานี่ใช้อาวุธเก่งกันเหรอเมื่อกี้ยิงสอยมาใช่ไหมโอ้ยโดนใจแมงมุมไปเตะอย่างนั้นก้านคอไม่ล่าเอาละสถานการณ์คงอาจจะแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นฉันต้องจับตาดูว่าแฮมเมอร์เฮดจะอยู่รอบๆเมืองแถวนี้หรือเปล่าเกือบไปแล้วโอเคมันเป็นเควสที่แบบเหมือนเปิดไอตัวคลามโทเค็นนั่นเองเอาล่ะอยู่ที่ประมาณสแบนตอนนี้หาข้อมูลยังไงบ้างเราได้หลักฐานแล้วว่าดอนอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้เธอเป็นไงบ้างรู้สึกเหนื่อยเพิ่งจะโทรคุยกับครอบครัวของคนในทีมเสร็จมันเป็นเรื่องที่ยากมากมันก็ดีที่ได้บอกแต่ยากเดี๋ยวฉันจะจัดการที่เหลือเองยูริไม่ต้องกังวลไปโอเคอันนี้เราต้องไปเออร์บัสเชียเตอร์ก็คือโรงหนังเออร์อะไรนะเออร์ชูบัสอะไรสักอย่างอ่านยากเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นสถานที่แบบตัวของดอนทั้ง4คนถูกจับตัวไปอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปเลยดีกว่าละตอนนี้เราจะถึงเป้าหมายอีกไม่ถึง200เมตรกันแล้วเดี๋ยวรู้กันว่าโรงหนังที่ว่านั้นจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยปีเตอร์มีเวลาหรือเปล่าอ๋อตอนนี้ไม่มีเวลาเพราะว่ามีธุระที่ต้องทำนิดนึงโอ้ดอนน่าจะอยู่ข้างในนะแต่เหมือนว่าพวกเขาคิดว่าปลอดภัยโอ้ยตัวของแฮมเมอร์ให้บอกว่าคิดว่าจะปลอดภัยกันหรออุ๊ยเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้แคปซูลที่เราเห็นในแบบแพลนนี่หรือเปล่าไหนดูซิเช็คหน่อยโอ้โหอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยคือปลอดภัยแต่ตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วเหรอแป๊บนึงใจเย็นๆใจเย็นไว้นมอดทนไว้ก่อนผมแค่จะมาช่วยเฉยๆเอ้ยเรียบร้อยยังไงดีว้าวเกือบไปแล้วเกือบแล้วยังไงดียังไงอาวุธยุทโธปกรณ์กันเพียบเลยมานี่นะไปลอยขึ้นฟ้าไปให้หมดลอยขึ้นฟ้าไปให้หมดโอเคมาแล้วก็เอียงขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวนี้ขอจัดการหน่อยนี่ชกเข้าไปเฮ้ยชกอุ้ยโดนช็อตแล้วแล้วก็ตุ๊บยังไงล่ะอุปกรณ์จบไหมยังไงดีครับเราก็ไม่รู้ว่าล็อกเก็ตจะมาตอนไหนแต่รู้แต่ว่าปืนเนี่ยเก่งกันนักใช่ไหมจะคิดว่าอุ้ยน้อยนี่ยังไงนี่โอ้โหแล้วมันเอายุทธปกรณ์พวกนี้มาจากไหนเนี่ยคือไปขโมยเซเบิลมาได้ยังไงก่อนหรือว่าเซเบิลอยู่เบื้องหลังของพวกนี้ทั้งหมดหรือเปล่าชักเริ่มไม่มั่นใจซะแล้วอุ๊ยจะยังไงดีล่ะมานี่แล้วก็มาเตะต่อยอย่างนั้นเอ้ยติดกำแพงไปแล้ว1ตัวมานี่ไปอยู่กับเพื่อนไปเลยแล้วก็มากันเพียบโอ๊ยจะอุ๊ยมานี่เฮ้ยตุ๊บไปทั้งคู่อุ๊ยโดนไฟแดงยังไงดีรัวงั้นหรอรัวกันนักใช่ไหมหึรัวเก่งหรอได้ไม่มีปัญหานี่เอาเข้าไปเจอแมงมุมขยุ่มไปเลยไม่ล่ะมาติดกำแพงกันรัวเลยจ้าไหนมากันอีกแล้วไม่หยุดไม่ย่อนไม่เป็นไรไม่ซีแล้วก็แต่ตอนเนี้ยจะซีอันนี้กว่าเหนาะเน็ตโอ้ยโอ้ยเก่งกันหรอเก่งนักใช่ไหมโอ้ยเอาละไม่นะขาดมันเลยเอ้ยเรียบร้อยโอเคเอาละครับนี่
ชุบอุ้ยอุ้ยได้อยู่อุ้ยจะอุ้ยอุ้ยอันนี้แหละอันตรายละอ่ะฮะไหน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 มามามาสีแดงฉานแบบนี้ยังไงดีล่ะโดนสอยมาไม่ต้องไปไหนแล้วไปอยู่กับเพื่อนเลยไอตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งมานี่เอาอาวุธมาไม่ต้องใช้ทั้งคู่หงุดหงิดใช่ไหมขี้หงุดหงิดขี้วอยวายใช้ความรุนแรงหรอลงมาสิจ้ายังไงดิ้นเลยไหมล่ะเจ็บปวดรวดร้าวครบถ้วนทุกกระบวนท่าอยู่ด้านบนอีกแล้วล็อกเก็ตมาหรออุ๊ยโอ้โหมีระเบิดอีตังฮาตายแล้ว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 อื้อมาไปชึบเอ้ยเรียบร้อยนี่ยังไงดีเฮ้ยชุบนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้อื้อโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นขออุ๊ยโอ้ยโอ้ทันอยู่อื้อยังไงดีมาขออนุญาตใช้นี้แล้วนี่ไปล็อกเก็ตเหรอล็อกเก็ตเก่งกันนักใช่มั้ยหึเก่งกันเหรอเก่งกันเหรอได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องขึ้นมาแล้วอื้อเละไปเลยชุบชุบชุบอุ้ยอุ้ยโอเคยังไงดีวับวับมาครับนี่ไงมานี่มานี่ใกล้ใกล้ใกล้หน่อยอุ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหใกล้ใกล้เลยเหรอหืมมานี่ไหนไหนไหนตัวไหนที่ยิงเก่งอ่ะฮะยิงเก่งใช่ไหมมาเวียงกันไปทั้งคู่เลยโอเคอุ้ยอุ้ยแซ่แซ่มากันเต็มมาต้องเจอระเบิดแล้วยังมาต้องมาเจออะไรอันนี้อีกเหรอเนี่ยมามามาเฮ้ยจุ๊บโอ้ยเฮียเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอุ้ยโอเคเรียบร้อยเอาละอุ้ยอื้อหือเจ็บอยู่โอเคจุ๊บเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเป็นตัวนี้อ่ะฮะอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหคุณพี่ก็โหดนะเอาเรื่องอยู่นะเอาละลอยขึ้นไปเลยยังไงดีมานี่แล้วก็อืมขอหน่อยซะหน่อยนี่ไงหมดหรือยังโอเคตอนน่าจะปลอดภัยอยู่ข้างในนี้แล้วนะชาวบ้านเช็คข้างในนิดนึงว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันด้านบนนิดนึงแล้วก็เอาละอ่านตรงท่อนี้ไปหายไปแป๊บนึงมีใครอยู่ไหมหวังว่าดอนทั้ง4คนจะโอเคนะและพร้อมที่จะหาที่ซ่อนใหม่ด้วยไม่แน่ใจเฮ้ยทุกคนเราคิดว่าระบบการป้องกันภัยน่าจะไม่โอเคแต่เออใช่ระบบการป้องกันภัยไม่โอเคเพราะว่าไอ้เจ้านั่นมันขุดมาได้ไม่รอดแล้วไม่เหลือเลยเจ้าช่วยดูเหมือนไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยเนี่ยยูริเขาหนีไปแล้วไปพร้อมกับดอนอะไรนะเอาจริงสิเทอรี่ของเซเบิลเนี่ยจับพวกมันไปและพวกเขามีป้อมป้องกันที่หนักมากก็นายเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่านายจะดูแลนายบอกว่าฉันไม่ต้องกังวลใช่แล้วแต่ผมถ้ามันพังผมขอด้วยเอาล่ะฉันไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วฉันจะออกไปปฏิบัติในนี้เดี๋ยวฉันจะเรียกนายแล้วกันถ้าเกิดฉันมีแผนแล้วพระเจ้าช่วยทำได้ดีมากปีเตอร์แต่ต้องทำให้ดีมากกว่านี้เอาจริงนะเรื่องพวกนี้มันก็ยากอ่ะแล้วด้วยความที่ว่าแบบปัญหามันหนักด้วยนะเฮ้ย hey, นายเป็นยังไงบ้างนายรู้สึกสนุกไหมอยากจะมาถ่ายรายการกับสกูบอลบอทแต่ตอนนี้ฉันมีคอนเทนต์ที่ดีมากเลยและแน่นอนว่าคนในนิวยอร์กเนี่ยต้องรู้ว่าแบบคอนเทนต์ที่ถือว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็มีความท้าทายใหม่และเป็นความท้าทายที่เสี่ยงมากๆอยากมาเข้าร่วมไหมล่ะสนุกแน่นอนแล้วก็อยากทำให้แบบผู้คนเนี่ยรอฉันนานด้วยก็เดี๋ยวพาหน้าเราค่อยมาเจอกันในสกูบอลเอาจริงนะแกน่ากลับเข้าคุกไปอีกรอบนึงนะออกมาก็ปวดเลยยังไงเดี๋ยวพาหน้าเรามาดูกันต่อว่าเราจะไปหยุดยั้งแผนการของแฮมเมอร์เฮดได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เองอ่ะดูเหมือนว่ามันจะนำกว่าเราไปก้าวหนึ่งแล้วด้วยนะครับเองก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ Hey it's me Where were we Oh yeah Oh you know the usual Spider in Man in What's up I just wanted to thank you again for that first lesson I mean I thought we were actually gonna do stuff